สวัสดีครับผมกันธนวัฒน์นะครับไมเคิลเสถียรครับครับผมวันนี้เรามาไม่ใช่นะมันเป็นเวลาจัดนะฮะวันนี้นะฮะเราก็มาทำล็อกวีล็อกวิดีโอล็อกอะไรจะเรียกอะไรก็ได้แหละวันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เจริญกรุงนะจังหวัดโดยย่อเลยคือว่าเป็นย่านมันย่อไปเป็นย่านที่เจริญรุ่งเรืองในยุคอดีตนะครับผมแล้วก็มีถนนคอนกรีตที่เป็นสายแรกของประเทศไทยด้วยทำให้ย่านแถวนี้นี่ยังมีความหลงเหลือกลิ่นอายเสน่ห์ของความวินเทจอยู่วันนี้เราเลยจะมาถ่ายรูปกันใช่ครับครับผมก็ข้องใจมากเลยว่าทำไมทีมงานเลือกผมเป็นคนถือกล้องทั้งที่แขนผมมีอยู่แค่นี้แค่หน้ามันจะเป็นมุมแคบๆหน่อยที่สุดแขนแล้วนะที่สุดแขนแล้วนะเดี๋ยวสายนี้ก็จะมีสตรีทอาร์ตด้วยแล้วก็พวกอาคารอะไรอย่างงี้ก็จะมีความวินเทจอยู่เอาตรงๆเลยว่าเจริญกรุงนี้ถ้าปกติมาผมจะขับรถผ่านอย่างเดียวคือไม่ค่อยได้ลงมาเหยียบถนนไม่ได้มาดูอะไรเดี๋ยววันนี้ก็จะเห็นไปพร้อมกันเลยว่าที่เจริญกรุงมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ถ่ายเล่นบ้างครับผมตอนนี้ตะคิวเริ่มขึ้นแขนแล้วเดี๋ยวไปดูกันก่อนดีกว่าครับตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2โมงครึ่งนะฮะเหนื่อยไหลใครย้อยเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าเราเดินมาตั้งแต่BTS ตากสินนะครับโอ้ที่ไปที่มีใครถ้าสมมติว่าเราเขียนจดหมายแล้วเราส่งไปที่ไปรษณีย์ไทยแต่เราหยอดตรงนี้ไปดูดร้อนเฮ้ยมันร้อนไม่ได้ไปดูดนะฮะผมไม่ได้จับเสาฮะหาเรื่องให้ตัวเองนี่เดินมาสักพักใหญ่แล้วนะรู้ว่าใกล้ถึงแล้วแหละนะอันนี้อยู่ซอยอะไรครับเจริญกรุง32นะฮะย่านตรงนี้เรียกว่ามีความอะไรฮะเหมือนอยู่ต่างประเทศอยู่ยังไงครับอ้าวคุณจำที่จีนไม่ได้ที่เราไปด้วยกันเซี่ยงไฮ้นี่มันเหมือนถนนสตรีทอากาศแปรปรวนมากเลยครับเพราะว่าตอนก่อนออกมาเนี่ยก็ฟ้าครึ้มเมื่อกี้ยังอุตส่าห์บอกว่าเย็นๆอยู่เลยใช่แล้วก็ตอนนี้นะฮะแดดออกครับโอ้การเอาขวดน้ำมาวางไว้ตรงบันเกล็ดฮะการคิดว่าวันนี้จะถ่ายสักกี่รูปคะก็ถ่ายไปครับถ้าสวยก็ถ่ายเยอะจุดสิ้นสุดหรือจุดผ่อนผันเนี่ยกำลังงงอยู่ว่ามันเป็นจุดอะไรแต่ข้างในเป็นซอยตันครับทั้งตันและครับหรอซอยตันครับนี่เป็นแบบการแข่งกีฬาชนิดไหนชิงถ้วยไงในอนาคตก็ผมก็จะมีสติ๊กอัพทำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าจองแล้วก่อนร้อนไหมคะวันนี้ร้อนเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ภูมิอากาศคงที่มากครับสภาพอากาศเนี่ยก็จะมีร้อนมากร้อนแล้วก็ฝนตกแล้วก็ฝนตกครับตอนนี้เราอยู่ที่ Warehouse 30นะครับก็อยู่ระหว่างซอย30กับ32คือว่าซอย32ใช่แล้วเรียกยังไงก็ได้ไม่ผิดสามชนิดนะฮะที่เราได้เห็นกันแล้วจะเป็น SLR นะฮะเป็นกล้องที่มีแบบว่า viewfinder มองเห็นจากเลนเลยนะครับผมอันนี้เป็นประเภท viewfinder ครับผมก็แบบที่ผมใช้นะฮะก็คือเราจะมองเห็นจากช่องนี้นะครับอันนี้เป็น compact ก็กล้องแต่ละแบบก็มีดีเด่นของมันแล้วแต่ว่าคนใช้ขนาดแบบไหนแล้วตอนนี้มีฟิล์มที่น่าสนใจแนะนำตัวนี้ฮะ Uford Pan 400ครับผมคนที่ชอบภาพที่ผมว่าเฟรมหนักๆแต่ว่าคอนทราสต์จัดๆก็จะเป็นตัวนี้ Alpha Vista ครับผมเลิกผลิตแล้วควรยิ่งในการเก็บสะสมไว้สำหรับคนที่ชอบภาพสีออกโทนส้มๆหน่อยเอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็มาเจอกับคนคุ้นเคยครับสวัสดีครับแพทครับวันนี้แพทมาทำอะไรที่นี่ฮะบังเอิญเจอกันมันไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าหนาวมากเลยฟันออกปากอ๋อนี่มารับงานนอกเหรอฮะนี่ทางนาดาวรู้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะอยากให้เขารู้สิครับอ๋อได้เดินเล่นในแวร์เฮ้าส์มาสักพักแล้วนะทำให้เราเห็นว่าในแวร์เฮ้าส์เนี่ยก็จะมีของหลากหลายตั้งแต่อุปกรณ์กล้องยันของใช้มีคาเฟ่ด้วยแล้วก็อันนี้ก็มีเสื้อผ้ามี
เรียกว่าของแต่งบ้านด้วยนะครับใครได้ผ่านมาแถวระหว่างเจริญกรุง30กับ32นะครับผมก็แวะมาได้เพราะว่ามันเป็นที่ที่พักผ่อนหย่อนใจได้ดีแล้วก็ข้างในแบบว่าตกแต่งเท่มากใช่ครับนี่เราอยู่ที่แยกสี่พญาครับผมครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ซอย28นะครับครับก็เดินลงไปอีกไม่น่าจะไกลมากก็น่าจะถึงนะครับซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่าซอย28มีอะไรบ้างครับครับครับนะครับไปเขาบอกว่าตรงนี้นี่จะเริ่มมองเห็นสถาปัตยกรรมต่างๆเป็นแบบว่าเมืองเก่านะแต่ความจริงเราก็เห็นมาตลอดทางแล้วล่ะนี่เรากำลังจะถึงซอยเจริญกรุง28แล้วนะซึ่งจะเป็นที่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผมครับก็เขาบอกว่าก็จะมีอะไรถ่ายรูปเล่นอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ภาพอะไรกลับไปบ้างการเดินถนนถ้าไม่ว่าเราจะถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรอยู่ก็ตามอย่าลืมดูพื้นถนนด้วยนะฮะบางทีนี่อาจจะตกท่อได้แบบไม่รู้ตัวหรือว่าอาจจะครับถ้าเจอแมวเราก็หยุดถ่ายก็ได้นะฮะไปต่อฮะไมเคิลเร็วเรายังเห็นว่าไมเคิลก็ยังไม่ลุกมานะจากข้างหลังเห็นไกลๆฮะไมเคิลก็ยังเล่นกับแมวอยู่ผมเดินมาไกลแค่ไหนแล้วไมเคิลก็ยังเล่นกับแมวอยู่เดินมาไกลจนสุดแล้วจนจะมองเขาเอาเบอร์มากไมเคิลยังเล่นกับแมวอยู่ฮะสนใจนิดหนึ่งด้วยนะมาทำงานด้วยกันนี่มาไกลจนสุดทางแล้วจนมองไม่เห็นแล้วมันเล่นกับแมวอยู่บ้าแล้วนะตอนนี้กันไปกี่รูปแล้วอ่ะ26พี่เคยไปกี่รูปแล้ว26โอเคเข้ากันเลยอ่ะโอ้27แล้วครับคืออะไรนอนไม่ได้เงี้ยเหรอนำแล้วนี่มีความหมายอะไรหรอก็รู้สึกแปลกยิ้มเชยยิ้มเชยยิ้มเท่ค่ะโอ้โหเท่ระเบิดสุดท้ายขอให้เคลื่อนถ่ายกันการถ่ายเคลื่อนในตอนนี้ไม่ต้องเปลือกเฮ้ยอย่างนี้ได้เหรอมองแบบรู้มากเลยฮะตรงไหนฮะตรงนู้นนะฮะเราเดินไปอีกประมาณ300เมตรนะแล้วเราต้องนั่งตรงนี้ยืนได้ไหมยืนก็ได้1 2 3ก็ฉลามผู้โง่นะติดจ็อบคุณกันฮะอัญเชิญยืนตรงนี้หน่อยฮะ2รูป1 2 3รูปครับรูปสุดท้ายแล้วหมดแล้วเราทั้ง2คนก็ถ่ายกันหมดครบ36รูปแล้วนะครับครับสำหรับใครที่อยากเดินทางมาเที่ยวถ่ายรูปแถวๆนี้ก็ BTS ตรงสะพานตากสินนะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆหรือว่าใครจะนั่งแท็กซี่มาก็ได้แต่ว่ารถมันค่อนข้างจะติดแล้วก็ถ้าใครขับรถมาเองเนี่ยที่จอดจะน้อยมากเลยนะครับผมครับส่วนรถเมล์นี่ก็ผมไม่เป็นนะฮะตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจแล้วโดยการใช้ฟิล์มทั้งสิ้น1ม้วนครับแปลว่าได้ผลลัพธ์36รูปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะรอดออกมากี่รูปอย่าลืมรอติดตามกิจกรรมภายในเพจเพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันในเพจของอาดาวนะครับใช่ครับก็จะมีรูปของพวกเราเวลาไปโพสต์ในนั้นด้วยนะจะมาเล่นอะไรกันยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามสำหรับวีร็อกถัดไปจะเป็นใครติดตามได้ที่เพจอาดาวใช่แล้วแล้วก็บอกให้กดไลค์กดแชร์ด้วยติดตามผลงานนะฝากงานนะครับแบงเกิลครับผมเที่ยงคืนถึงตีสองวันพุธถึงวันศุกร์ครับการเข้ามาจนไปที่แคทเรดิโอนะครับผมฝากซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับเพลงชื่อว่ายินดีที่ได้พบครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันครับ